ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีนะครับจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดจันทบุรีครั้งที่3/2555เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาสื่อปลอดภัยครับที่ห้องประชุม5ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายณรงค์ธีระจันทรางกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดจันทบุรีครั้งที่3/2555เพื่อพิจารณามาตรการป้องกันทางสังคมโดยเฉพาะเรื่องร้านเกมส์อินเทอร์เน็ตโดยมีนายสมชาตินงนุชวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีและคณะอนุกรรมการร่วมประชุมสำหรับการดำเนินการจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาและทบทวนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในจังหวัดจันทบุรีดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์และถอดบทเรียนตัวอย่างความสำเร็จของสื่อต้นแบบในจังหวัดจันทบุรีนอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการคัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดีเด่นประจำปีด้วยครับในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานในปีงบประมาณ2554นี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณกว่า 80,000 บาทเพื่อจะทำโครงการขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดีและสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่วมกันในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวนี้ด้วย